อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันเลครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Baby Monster อร์ชิกกิต้ากันเริ่มที่เรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับชิกกิต้ากับ การไหว้แบบเด็กไทยนั่นเองในคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าแฟนมิทติ้งที่จาการ์ตาที่ผ่านมานี้ในงานเนี่ยก็มีแฟนคลับทั้งจาการ์ตาแล้วก็แฟนคลับต่างประเทศเนี่ยที่บินไปนะครับหนึ่งในนั้นน่าจะมีแฟนไทยด้วยจิกกต้าเนี่ยได้เจอนะครับกับแฟนชาวไทยและมีป้ายเชียร์เนี่ยเป็นชื่อภาษาไทยจิกกต้าไปเลยด้วยพอจิกกต้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็ยกมือไหว้สวัสดีกันเลยทีเดียวอ่านเจอป้ายจากแฟนไทยปุ๊บจิกกต้าก็เดินมาโบกมือทักทายนะครับแล้วก็ยกมือสวัสดีสวัสดี คแล้วก็ยอ่อตอนลงไปนิดหนึ่งด้วยสไตล์เด็กไทยเลยนะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากแฟนๆเนี่ยก็บอกว่าเิกกต้าเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยรู้เลยว่าชิกกต้าทําออกไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าอา้าวคนไทยเจรัสจะต้องสวัสดีนะเพื่อให้เป็นมิมหรือว่าเพื่อให้แบบคนเอาไปแชร์ต่อๆกันแต่มันเป็นแบบว่าทําไปโดยอัตโนมัติเห็นคนไทยเอา้าสวัสดีค่ะพอบางครั้งเนี่ยชิกกต้านะครับเวลาคุยกับแฟนคลับที่ต่างประเทศเนี่ยก็เผลอแบบว่ายกมือสวัสดีอะไร บบไปเหมือนกันก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเล็กๆน,ๆน้อยๆที่เกิดขึ้นที่งานแฟนมิตจาการ์ตาที่ผ่านมาของเปปปี้มอนสเตอร์ซียูแดนนั่นเอ,เองนะครับสร้างความประทับใจไม่หยุดเลยชิกิต้ากับสาวผมเปียนในงานแฟนมิตรครั้งนี้และนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แฟนๆกาลังแชร์กันอยู่เลยก็คือชิกิต้ากับชุดของมิวมิวก่อนหน้านี้เนี่ยทำกระเป๋าของมิวมิวนะครับสีชมพูเนี่ยที่ลุกสนามบินก็เอาไปแล้วครั้งนี้แฟนๆของชิกิต้าบอกว่าทาเสื้อของมิวมิวที่ ใส่ในงานแฟนมิตรครั้งนี้โซอาไปอ,อีกหนึ่งะครับเป็นเสื้อลายทางนั่นเองที่ชิคกิต้าใส่ก็จะมีคอปกขึ้นมานครับสำหรับชุดท,ที่ชิคกิต้านั้นใส่ไม่รู้ว่าเขามีการแบบดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าเสื้อกล้ามด้านนอกที่เป็นลายทางเนี่ยก็จะเป็นของแบรนด์มิวมิวตอนนี้ขึ้นว่าโซอาหรือว่า Out of stock ไปแล้วเรียบร้อยและนอกจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ากระโปรงที่ชิคกิต้าใส่นะครับในคลิป เต้นนั่นแหละคลิปเต้นของ l i g h แดนเนี่ยก็จะโซอาหรือว่าเคลื่อนอัลออฟสต็อกไปแล้วเช่นเดียวกันตอนนี้ไม่รู้ว่าทางแบรนด์เนี่ยเติมของเราหรือยังนะครับสำหรับกระโปรงแล้วก็เสื้อของมิวมิวแฟนๆเห็นแล้วก็ดีใจกับความน่ารักของชิกิต้าที่ทําให้แฟนๆเห็นปุ๊บก,ก็อยากจะใส่เสื้อผ้าตามก็ถือว่าเป็นอีก1นก้าวดีๆในวงการแฟชั่นของมักเน่น้อยชิกิต้าที่ทําโซอากันหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเอ็กเซซซอรีต่างๆมากมายใครชอบลุคของชิกิต้าหรือว่าชอบ อปเสื้อของชิกิต้าก็ตามไปช็อปกันได้ที่มิวมิวนะครับอาจจะมีการเพิ่มสต็อกของแล้วในตอนนี้แต่เรื่องของการโซอาลชิกิต้านี่เนี่ยก็มีดราม่าเกิดขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีฟังส่วนออกมาพูดถึงประมาณว่ามันก็ไม่ได้โซอาลเพราะชิกิต้าหรอกมันก็ขายได้ขายหมดตามปกติของแบรนด์อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาแยกย่อยเป็นอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสคร b e เป็นกำลัง,จงใจให้กันด้วยนะครับอันยอง